ร้อยนะครับลมแรงเนี่ยไม่แนะนำให้บินนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับวันนี้นะครับก็เสียใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อวานนะครับลมไม่แรงนะครับวันนี้เข้าหน้าหนาวแบบเต็มตัวลมแรงมากนะครับแล้วก็เป็นวันที่ผมจะต้องมารีวิวเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะบินส่งงาน2ลำนะครับเนี่ยผมออกมาจากบ้านตอนเช้านะครับคือขยงขยะอะไรปิวว่อนเลยนะครับแล้วก็ทางเข้าตรงเนี้ยที่ผมเห็นนะก็วงเก้าอี้นะครับแล้วก็จะมีพวกต้นไม้เนี่ยล้มระเนระนาดเลยนะครับวันนี้ลมแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแม้แต่หน้าผากของผมเองเนี่ยก็ยังเปิดเลยนะช่วงนี้ลมมันแรง โอ้ยจะบินส่งงานยังไงเนี้ยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับตัวเขาเรียกว่า AS350 นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้างหน้าก็ใส่กระจกโอ้ให้ลมแรงนะครับนะครับใส่กระจกเรียบร้อยแล้วนะครับใช้แบตเตอรี่ประมาณ 5,000 หรือ 5,200 นะครับใช้แค่ก้อนเดียวนะครับลำนี้เป็นไซส์600นะครับประกอบใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับประกอบใหม่ๆเลยนะครับขาสกีก็จะเป็นสีดำจริงๆอ่ะถ้าเป็นสีขาวจะสวยมากเลยนะในความคิดของผมนะนะครับหนักด้วยนะครับเนี่ยผมมีปัญหาว่าผมจะส่งให้ลูกค้ายังไงแล้วล่ะตอนเนี้ยนะครับเพราะว่าผมจะต้องต่อกล่องนะครับในคลิปที่ผ่านมาก็รีวิวในเรื่องของการประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟ3ดวงตรงนี้แล้วก็อีก2ดวงซ้ายขวานะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดๆอยู่นะครับมีเขียวกับแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นขาวกับพริบนะครับแล้วก็ตรงปลายกระดงหลังตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงกับพริบนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับลำนี้เดี๋ยวผมจะบินให้เพื่อนๆได้ดูนะแต่บินแค่เป็นฮอปเดินทางนิดหน่อยเพราะว่าต้องขอประทานโทษด้วยเช้านี้ลมแรงมากๆเลยนะครับนะครับแล้วก็มีอีกลำหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวเบลผมไม่แน่ใจนะว่าเป็น206หรือ202นะครับถ้าเกิดว่าผมพูดผิดก็ต้องขอกราบประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยแม่นเรื่องฮอร์สเกลสักเท่าไหร่แต่ลำนี้ก็คือก็จะเป็นเบลแหละนะครับแล้วก็เป็นฮอนักข่าวนะครับจะมีคำว่าสกายนิวตรงนี้นะครับแต่ว่าดูทรงแล้วก็ปกติแล้วมันจะมีไฟอยู่ใต้ท้องตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้ส่องแบบว่ามองดูอะไรข้างหน้านะครับประมาณนั้นนะครับเป็นฮอนักข่าวนะครับลำนี้จัดว่าสวยนะครับแต่ว่าลูกค้าก็จะเคลียร์ประมาณวันที่20แต่ผมจะมาบินรีวิวให้กับลูกค้าได้ดูก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับยกพีทนะครับก็จะเป็นเนี่ย GDW นะครับชุดไฟถือว่าเทพมากเลยนะครับ GDW แล้วก็ตัวมอเตอร์เป็นทาร์ลอตนะครับกล่องเคบาน้ำเงินนะครับสปีดฮอบบี้วิงแพลตินัม60แอมป์นะครับอ่ะไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวบินกันเลยดีกว่านะครับลมค่อนข้างจะแรงด้วยนะครับแต่ก็จะบินแค่ฮอบเดินทางเบาๆนิดหน่อยพอนะครับไปรับชมได้เลยครับลมแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆผมอาจจะบินแค่ฮอปก็พอนะครับไม่กล้าเดินทางไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าลมแรงสุดๆเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยเวลาที่เราเสียบแบตนะครับเราก็ต้องเอามือล้วงเข้าไปข้างในนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้เอามือล้วงเข้าไปข้างในแล้วเราก็เสียบดำเสียบดำแดงเสียบแดงนะครับเราจะอาจจะต้องเปิดประตูสองข้างนะครับเพื่อมือล้วงเข้ามานี่ครับปิดประตูด้วยนะครับล็อกประตูด้วย
างนี้ก็ปิดไปบินกันเลยดีกว่าครับโอ้ลมแรงมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวแค่ฮอปดีกว่านะครับเอาแค่ฮอปก็พอแล้วนะครับแค่ฮอปนะครับแค่ฮอปผมขอขึ้นอีกนิดนึงเมื่อกี้ลมแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็หางค่อนข้างที่จะโบกด้วยนะครับพอเวลาลมแรงๆมันก็จะหางโบกนะครับแล้วก็แบตก็เริ่มอ่อนแล้วนะฮะขออีกสักรอบนึงขอนิ่งๆหน่อยนะนะลูกรักนะก่อนที่จะส่งให้ลูกค้านะขอนิ่งๆนะนะลูกโอ้โหลมนิ่งแล้วนะครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วลมไม่มีแล้วนะครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วเย้ตอนแรกลมมันแรงนะครับฮอบินไม่เป็นฮอเลยนะครับอันนี้พอได้แล้วนี่ขนาดไซส์600นะครับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นนี่ฮอปนิ่งๆนะครับฮอปนิ่งๆรอบไม่แรงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ65นะครับแบตหมดพอดีเลยนะครับกว่าจะนิ่งได้โอ้โหลมแรงอีกแล้วนะครับมันร้องติดๆๆๆเลยนะฮะเพราะว่าแบตหมดนะครับดึงแบตออกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเวลาที่เราดึงแบตออกนะครับเราก็อาจจะต้องเอามือเปิดประตูเราใช้เปิดประตูทั้งสองข้างเพื่อที่จะดึงแบตออกแบบนี้นะครับเนี่ยครับดึงแบตออกเรียบร้อยคอได้นิ่งกับเขาบ้างนะฮะโอ้โหเพื่อนๆดูลมเนี่ยลมแรงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องบินลำเล็กอีกลำหนึ่งไม่รู้จะได้หรือเปล่าทีนี้เดี๋ยวมาดูกับตัวเบลฮอขาวกันบ้างนะครับท่านผู้ชมลำนี้สวยแต่ว่าหนักใจก็ตอนบินเนี่ยแหละลมมันแรงเหลือเกินแล้วก็ติดตามรับชมกับเจ้าตัว อะไรนะเบล47นะครับเบล47เพราะว่าลำนั้นเนี่ยผมจะเปลี่ยนหางเป็นสายพานนะครับแล้วก็ใส่เป็น H1 ด้วยนะครับรอเช็ดตัวเช็ดตัวแล้วมั้งเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูมัวแต่โม้อยู่
ลำนี้นะครับโอ้โหลำนี้บินส่งงานไปแล้วค่อยหายค่อยลงหน่อยอ่ะทีนี้เป็นลำไซส์450กันบ้างนะครับเป็นไงเป็นกันลำนี้บินแค่พอเดินทางนะครับเนี่ยครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับโอ้โหลมโอ้โหเดี๋ยวดึงกลับมาก่อนต้องตั้งโน้ตอินกลับมานะครับเนี่ยครับโอ้ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะครับเพราะลมมันหอบไปตรงโน้ตเลยนะครับเนี่ยฮะต้องลงก่อนนะฮะลมอ่ะก็บินได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าลมมันแรงเท่านั้นเองนะครับโอ้โหลมหอบไปเลยนะฮะบินเดินทางไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆโอ้โหลมอ่ะลมแรงมากอ่ะขออีกนิดนึงลมไปแล้วลำบากเนาะชีวิตแม้พอจะบินก็ลมมาแต่จะฮอปดีกว่าไม่เดินทางแล้วฮอปอยู่นิ่งๆดีกว่าตั้งเป็นโน้ตอินแล้วถ้าตั้งเป็นโน้ตอินห่างจะกันได้อยู่นะครับเพราะว่าลมมันมาจากด้านหน้านะครับเนี่ยครับถ้าฮอปเป็นโน้ตอินนะครับผมนี่หันหลังให้ลมนะครับแต่ถ้าหันข้างไม่ได้เพราะว่าลมมันจะตีใบห่างนะครับเนี่ยครับแนะนำว่าถ้าลมแรงเนี่ยไม่แนะนำให้บินนะครับลมไม่มีแล้วโอ้โหเหนื่อยนะเนี่ยคอนโทรลลมแรงนะครับโอเคพอเท่านี้ดีกว่านะครับบินมากเดี๋ยวคอพังลมแรงนะพอมารีวิวแค่ส่งงานนะครับโอ้โหลมแรงมากๆครับมาสรุปตอนท้ายคลิปนะครับแดดเข้าหน้าอีกแล้วนะครับวันนี้ทำไมลำบากจังเลยชีวิตนะครับก็สำหรับตัว AS350 นะครับแบตเตอรี่ที่ลูกค้าส่งมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะครับผมแนะนำว่าให้ซื้อแบตใหม่เป็น 5,200 มิลลิแอมใหม่ๆดีกว่าอันนี้รู้สึกว่ามันจะมีบวมๆด้วยนะครับแล้วก็บินได้ไม่ถึง2นาทีอ่ะก็คืออ่อนแล้วนะฮะขึ้นมาแป๊บนึงตอนแรกก็แรงอยู่นะพอขึ้นมาแป๊บนึงสภาพก็ไม่แรงแล้วนะครับคือปกติแล้วไซส์600เนี่ยมันจะใช้แบต2ก้อน3,300 2ก้อน6เซลล์นะครับปกติมันจะใช้อยู่2ก้อนนะครับอันนี้ด้วยที่ว่าน้ำหนักมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับตัว AS350 ลำนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะจัดส่งไปให้นะครับแนะนำให้เปลี่ยนแบตนะครับลำนี้โหเดี๋ยวผมจะต้องถอดรีซีฟออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าเอารีซีฟของลูกค้ามาใส่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงมันจะมีแจ็คอยู่2ตัวนะครับที่เสียบเข้ากับตรงรีซีฟมันจะมีไฟแจ็คนึงแล้วก็มีเอสบัตเส้นนึงนะครับเดี๋ยวจัดส่งไปให้แนะนำซื้อแบตใหม่นะครับซื้อแบตใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับวันนี้โอ้โหผื่นพะอมมากๆนะครับลมค่อนข้างจะแรงนะครับก็เดี๋ยวลูกค้ายังเคลียร์ไม่หมดนะครับแต่วันนี้มาบินส่งงานเรียบร้อยนะครับก็ถือว่ามาส่งงานแล้วนะครับส่วน
ตรงหลังจากนี้ผมก็จะไม่บินแล้วล่ะนะฮะบนช่วงนี้หน้าหนาวด้วยลมแรงนะครับลมแรงมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตั้งสติกันบินฮอใหญ่เนี่ยมันเพื่อนๆก็รู้อยู่นะฮอใหญ่เนี่ยพอเวลาเป็นฮอที่เบิกใหม่นะครับเวลาที่เราบินเนี่ยใจมันจะตุบแล้วยิ่งเป็นลำใหญ่ด้วยนะครับเราต้องมีเอฟเฟกต์ในเรื่องของความเขาเรียกยังไงล่ะความตื่นเต้นนะครับมีความกดดันนะครับคืออยากจะให้มันบินดีๆนะครับแล้วก็ส่งงานแบบว่าบินเนียนๆสวยๆนะครับหรือไม่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลำใหญ่ก็ประมาณอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝาก Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามกับช่องเอกกินเที่ยวด้วยนะครับช่วงนี้ก็ทำคลิปรัวๆเพื่อสังคมนะครับรีวิวร้านอาหารนะครับไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับ